เห็นพระจันทร์ไหมนั่นพระจันทร์เรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรใหม่ๆแปลกๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปแปลงโฉมตัวเองนะคะโมกำลังถักเกียร์ร้อยกว่าเส้นอยู่บนหัวกลับบ้านไปคิดว่าพ่อกับแม่ต้องด่าแน่โคตรเกมอ่ะไม่คิดเลยชีวิตนี้จะต้องโดนจับอ่ะเดี๋ยวก่อนนักข่าวมาทำอะไรอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดบวรนะคะกำลังจะเดินไปในข้าวสารนี่ร้านนี้เด็ดมากเอาสีไม้ค่ะเผื่อหิวไงระหว่างหักเปียยังไม่กินเดี๋ยวไปกินตอนหักเปียตื่นเต้นแทนอ่ะจริงปะเนี่ยมันไม่รู้จะออกมาเป็นไงไงเฮ้ยพี่เขาทักเร็วมากจริงไม่เจ็บเลยเหมือนถักเปียเฉยๆแล้วก็มันจะมีอีกแบบนึงคือถักผมอ่ะอันนั้นอ่ะเจ็บแต่ว่าถักเปียไม่เจ็บแล้วก็ชิลมากตอนเนี้ยหายตื่นเต้นยังอยากเห็นแล้วตอนเนี้ยเขาบอกว่าประมาณ100กว่าเส้นก็คือตอนนี้โมกำลังถักเปียร์100กว่าเส้นอยู่บนหัวพี่ตัดต่อยังไม่เห็นพี่ตัดต่อจะต้องทึ่งกับสิ่งนี้แล้วเวลาแกะคือให้แกะเองตัดตรงปลายที่เขาลนไฟออกแล้วก็ค่อยๆแงะทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยแต่รู้ป่าวว่าเขาบอกว่าถ้าเราสระผมแล้วผมจะแห้งช้ามากมันก็จะเป็นวันกว่ามันจะแห้งอะไรอย่างนั้นตอนนี้เรามีเพื่อนด้วยนะคะมาถักผมกับเรานะคะเป็นผู้ชาย Now I have a friends Hey, how are you, man? That's pretty awesome. I'm glad to meet you. เขาทำผมด้วยนะคะเป็นผู้ชายแต่ว่าเขาก็มาถักผมเป็นสีดำคูโซคูเขาชมเราเขาบอกว่าผมมาสวยดูดีมากตอนนี้1ชั่วโมงครึ่งผ่านไปเพราะว่ามันนั่งเก้าอี้ตัวเล็กตัวเตี้ยแล้วมันก็รู้สึกเริ่มล้าๆแต่ว่าก็ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้ย15นาทีเสร็จแล้วนี่นะคะให้ตะก้องชิมหมูปลาแทนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มันดึกมากๆแล้วก็ไม่ควรจะกินของทอดตอนนี้เลยจริงๆก็เลยให้คนอื่นกินแทนรีวิวหน่อยคอนเนคชั่นมาโบดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องรอแต่งตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าอีกทีนึงตอนแต่งตัวชิคๆดีกว่าทุกวันเนี้ยที่โมเจาะหูอยู่รูเดียวเนี่ยจริงๆอ่ะอยากเจาะ2รูนะพ่อไม่ให้เจาะพ่อบอกว่าห้ามก็คือห้ามก็คือโอเคไม่เจาะก็ได้แล้วดูนี่ไม่ทำทำแต่หัวทำผมทั้งหัวแล้วแบบเดินทาปากเข้มๆแต่งตาเข้มๆเลยนะเดินลงมาพ่อตกใจชัวคำเตือนประเด็นคือตอนมารถจอดเป็นแถวเลยแล้วเป็นไงแล้วมันไม่มีขาวแดงอ่ะโคตรเกมอ่ะโคตรเซ็ง เขาเขียนป้ายแปะอยู่ห้ามจอดตลอดเวลา เนี่ยป้ายเนี่ยห้ามจอดตลอดเวลา
นอกจากจะหักผมแล้วรถโดนล็อกล้อครั้งแรกในชีวิตจริงปะเนี่ยจริงทำไงอ่ะนี่นะคะถึงหน้าสอนอแล้วนะคะตึงๆมีนักข่าวด้วย มีนักข่าวด้วยเหรอนักข่าวมาทำอะไรอ่ะทุกคนเห็นนักข่าวปะไม่คิดเลยชีวิตนี้จะต้องโดนจับเดี๋ยวก่อนออกมาจากโรงพักแล้วค่ะโดนไปเท่าไหร่500เป็นประสบการณ์โดนล็อกล้อครั้งแรกนะจ๊ะตอนนี้ก็ตำรวจคือขี่มอไซค์ไปแล้วน่าจะปลดล็อกใครละเดี๋ยวขอเล่าประสบการณ์ก่อนเมื่อกี้เนี้ยมัวเข้าไปอยู่ในโรงพักด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าถ่ายคลิปเราก็ไปนั่งคนเต็มโรงพักเลยต้องแบบว่าต่อแถวจ่ายตังค่าปรับอ่ะมันคือคืนมากแบบคนเยอะมากมีทั้งแบบนักข่าวยืนสแตนบายมีช่อง7ช่องอะไรเงี้ยถือรอสัมภาษณ์แล้วก็อุ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างวะสรุปก็คือไม่ได้มีอะไรพิลักพิเลนเลยนะก็คือเรื่องแบบปกติของถนนข้าวสารต้องขอโทษพ่อไว้ล่วงหน้าเลยนะโมจะไม่บอกพ่อพรุ่งนี้เช้าว่าโมโดนล็อกล้อที่โมเดินเข้าไปอ่ะคนทำคดีที่ทำลูกโป่งอยู่ข้างๆสารวัตรตำรวจคนสังเกตการหันมามองเลย ผมเด่นเกินถึงรถของเราแล้วนะคะหายไปในพริบตาจ้าสรุปค่าใช้จ่ายในการถักผมวันนี้ 2,000 บาท เจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะทุกคนเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าคุณพ่อจะเป็นยังไงโดนด่าแน่โดนด่าแน่จริงๆ Good morning ค่ะเปลี่ยนลุคแล้วนะคะวันนี้ก็แต่งหน้าเข้มขึ้นแล้วก็ทำผมเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นมวยด้านบนแบบนี้แล้วก็ใส่ชุดที่มันแบบดูแบบเข้ากับสีผมเดี๋ยวเราจะรอดูรีแอคชั่นคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาเจอลูกสาวคนใหม่จะเป็นยังไงมันคายรู้สึกยังไงคายหน้าหน่อยรู้สึกยังไงเฮ้ยมันก็เท่ดีนะเว้ยเหมือนพวกญี่ปุ่นตามข้าวสารได้ป่ะพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วบอกลาคนดูหน่อยพ่อบอกอย่าลืมกด Subscribe ให้ลูกหน่อยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนี่ค่ะแรงบันดาลใจของโวในการทำผมแล้วเราก็จะหนักหัวกันไปเฮ้ยจะบอกว่าตอนถอดไม่เบาจ้าพี่ถอดเองมาชี้ทาง4ชั่วโมงขอ2ชั่วโมงคือมันต้องถักตัดนะตัดพูดจริงใช่มาแล้วจ้าเฮ้ยไม่ทักโมหน่อยหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นพวกแข่งกันมาไงเนี่ยทำไมรีบปล่อยอ่ะรีบปล่อยออกแข่งวะอย่ามาจับต่อหน้าคนอื่นเอาอะไรเนี่ยนี่อะไรวะสวยปะนี่บอกให้เขาแต่งตัวหล่อๆไหนอ่ะชิคปะทำบ้างดิเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้าคนตามถึง2ล้าน subscriber จะทำผมตรงนี้ไหนนะให้ไม่ก็ไม่เอาอยู่ดีพอเหนียวไม่มีออร่าคนก่อนท่าออร่าสองล้านซับทำนะคนไม่ออร่าคนเอาเท่าไหร่ไปกินข้าวแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอลาไปกับเพื่อนๆนะคะพี่อาชีนะคะอาจุมมานะคะน้ำหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่พูดดีกว่าเสร็จแล้วค่ะอีควา